บรรยากาศในสภาช่วงหนึ่งวันนี้เนี่ยเป็นการหารือนะครับอ้าวขออภัยเป็นการพิจารณายติด่วนเสนอให้สภาตั้งกรรมธิการวิสามัญตรวจสอบและศึกษาติดตามการทำงานของหน่วยงานภาครัฐต่อการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนและถูกประทุษร้ายของประชาชนรวมทั้งคนที่ทำงานเคลื่อนไหวทางการเมืองนะครับอันนี้จิรายุห่วงทรัพย์เขาเป็นผู้เสนอแล้วก็นำยติอื่นๆที่มีเนื้อหาในทำนองเดียวกันมารวมพิจารณาไปด้วยกันตอนนึงเนี่ยรังสิมันต์โรมส.ส.บัญชีรายชื่ออนาคตใหม่บอกว่าการก่อเหตุทำร้ายนักเคลื่อนไหวทางการเมืองผู้ก่อเหตุมีการเตรียมการแบ่งหน้าที่เป็นอย่างดีมีการแจ้งความร้องทุกคดีแต่13เหตุการณ์ประทุษร้ายนักเคลื่อนไหวทางการเมืองสามารถจับคนร้ายได้แค่2คดีเพราะผู้ก่อเหตุทำแบบใช้เดี่ยวแต่ถ้าทำเป็นระบบกลัวว่าจะเอาตัวผู้ทำผิดมาลงโทษหรือหาตัวผู้อยู่เบื้องหลังไม่ได้โดยเพราะคดีทำร้ายจ่านิวกลางวันแสกๆมีกล้องวงจรปิดบันทึกภาพไว้ผ่านมา6เดือนยังไม่มีแม้กระทั่งการออกหมายจับสังคมไทยจะอยู่กันแบบนี้ใช่หรือไม่สุดท้ายคดีถูกดองการเพิกเฉยของเจ้าหน้าที่รัฐทำให้การก่อเหตุลักษณะนี้ลุกลามบานปลายทั้งด้านจำนวนและความรุนแรงวันนี้นักเคลื่อนไหวการเมืองถูกทำร้ายถ้ายังปล่อยให้เป็นรัฐมาเฟียต่อไปเรื่อยวันหน้าอาจเป็นตนหรือประธานถูกทำร้ายก็ได้เพราะคนที่คุมคนกลุ่มนี้ได้มีไม่กี่คนประชาชนจึงตั้งคำถามว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกและรัฐมนตรีกลาโหมพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกเกี่ยวข้องกับการตีหัวจ่านิวหรือเปล่าสิทธิเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้ควรใช้ได้จริงไม่ใช่ถูกเพิกเฉยเพียงเพราะการย่อหย่อนของเจ้าหน้าที่รัฐหากยังปล่อยให้คดีหายเข้ากลีบเมฆปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนจะได้รับการแก้ไขหรือไม่หวังว่ากรรมาธิการวิสามัญชุดนี้จะช่วยให้ประเทศน่าอยู่เป็นหลักประกันว่าสังคมไทยเคารพกฎหมายแล้วก็มาถึงช็อตที่ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคอนาคตใหม่อมรรัตน์โชคคมิบตระกุลพูดถึงการละเมิดสิทธิมนุษยชนแล้วก็รวมทั้งเรื่องไอ้วิ่งไล่ลุงอะฮะที่ถูกผู้มีอำนาจกดดันด้วยนะครับไปฟังครับก็ถูกยัดคดีความต่างๆนานาเมื่อจัดการเลือกตั้งได้ในที่สุดการจัดการเลือกตั้งที่ไม่โปร่งใสกกต.ไม่สามารถทำหน้าที่ให้บริสุทธิ์ยุติธรรมไม่สามารถจะคำนวณส.ส.บัญชีรายชื่อให้ประชาชนเข้าใจได้นะคะไม่สามารถจะจัดให้มีประสิทธิภาพมีความวุ่นวายมีการประกาศผลช้ามากต้องใช้เวลาต้อง2เดือนกว่าที่จะประกาศได้ประชาชนก็ต้องรวมตัวกันเพื่อทำกิจกรรมถอดถอนกกต.คุณอมรรัตน์ครับพยายามเข้าเรื่องเข้าเรื่องเลยนะคะสิทธิมนุษยชนนะครับค่ะดิฉันจะกำลังจะเข้าเรื่องนะคะท่านประธานขออภัยด้วยค่ะดิฉันกำลังจะบอกว่าเหตุใดนักเคลื่อนไหวนักกิจกรรมถึงต้องจัดกิจกรรมอันเป็นต้นเหตุให้ถูกคุกคามทำร้ายนะคะถูกประทุษร้ายกันหลายต่อหลายครั้งเพราะเมื่อกกต.ไม่สามารถจัดการเลือกตั้งให้โปร่งใสบริสุทธิ์ยุติธรรมได้มีการนายศิรวิทย์เสรีวิวัฒน์หรือจ่านิวนะคะก็มีร่วมกับคุณเอกชัยหงกังวานได้มีการรวมกันแล้วก็จัดล่ารายชื่อเพื่อถอดถอนกกต.ปรากฏว่า3วันก่อนที่จะมีการเลือกตั้งศิรวิทย์หรือจ่านิวโดนชายชะกัน5คนลุมทำร้ายใช้ไม้พลองนะคะลุมตีทำร้ายที่ป้ายรถเมย์บริเวณรัชดาภิเษกการทำร้ายครั้งนั้นนะคะหวังให้ถึงแก่ชีวิตเพราะว่าลุมตีที่บริเวณศีรษะส่วนนายเอกชัยหงกังวานนะคะรถยนต์ถูกเผาทั้งคันเสียหายทั้งคันไม่สามารถซ่อมแซมได้รวมทั้งรายชื่อที่รวบรวมได้จากการเพื่อจะนำไปถอดถอนกกต.ก็โดนเผาไปกับรถยนต์คันนั้นด้วยค่ะนายอนุรักษ์เจนตวนิชหรือฟอร์ดนะคะเมื่อวันเปิดประชุมสภาครั้งแรกที่สภา TOTต้องการที่จะไปแสดงออกแสดงความเห็นทางการเมืองที่สภา TOT ขี่มอเตอร์ไซค์ออกจากบ้านค่ะท่านประธานถูกชายชะกันลุมเอาท่อนเหล็กตีที่ศีรษะบาดเจ็บนะคะสาหัสอันนี้นะคะเป็นตัวอย่างว่าระบอบมาเฟียยังไม่ได้หายไปไหนทุกอย่างแม้ว่าจะถูกฟอกตัวจากการเลือกตั้งแล้วแต่ก็ยังใช้ระบบเดิมและประชาชนรู้ทันนะคะดิฉันหารือในสภาแห่งนี้ไปแล้วให้เร่งรัดการดำเนินคดีการประทุษร้ายจ่านิวนะคะไปเมื่อวันที่27มิถุนาที่สภาแห่งนี้ให้ตำรวจเร่งรัดเพราะคดีความไม่มีความคืบหน้าปรากฏว่าดิฉันพูดไปวันที่27มิถุนาวันรุ่งขึ้นวันที่28มิถุนาจานิว
โดนทำร้ายอีกรอบหนึ่งนะคะรอบนี้อาการปางตายนะเกิดขึ้นกลางวันแสกๆใจกลางเมืองหลวงต้องเกือบสูญเสียดวงตาไปข้างหนึ่งนะคะแต่จนบัดนี้คดีความก็เงียบเกิดขึ้นกลางวันมีกล้องวงจรปิดเต็มเมืองไปหมดแต่ตำรวจก็ไม่สามารถที่จะจับได้นะคะไม่มีความคืบหน้าใดๆทั้งสิ้นดิฉันอยากจะเล่าอีกเหตุการณ์หนึ่งนะอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ล่าสุดอันนี้จะเกี่ยวข้องกับประธานนิดหน่อยนะคะท่านประธานดิฉันขอตั้งเป็นข้อสังเกตไว้ก็แล้วกันค่ะมีเหตุการณ์ล่าสุดที่นายผลิตนะคะชิวารักษ์ชื่อเล่นว่าชื่อน้องเพนกวินนะคะเขาติดตามการเมืองมาเป็นเด็กที่มีความตื่นตัวทางการเมืองสูงได้เดินทางมาที่สภาแห่งนี้เพื่อยื่นหนังสือให้ท่านประธานชวนนะคะในหนังสือนั้นมีใจความว่าให้ประธานปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเที่ยงธรรมพร้อมกับเอาพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตเสียสถานติดตัวมามอบให้กับท่านประธานด้วยในประเด็นที่ในที่ประชุมสภาแห่งนี้มีการถกเถียงกันระหว่างคำว่านับคะแนนใหม่กับลงคะแนนใหม่นะคะน้องเขาก็มีความตื่นตัวท่านประธานได้มอบหมายให้คณะทำงานของท่านลงไปรับมอบหนังสือปรากฏว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือมีการไปดูถูกนะคะผู้รับมอบของท่านนอกจากจะไม่ยอมรับพจนานุกรมฉบับนั้นแล้วยังมีการใช้อารมณ์พูดจาดูถูกเยาวชนของชาติว่ามีใครอยู่เบื้องหลังนะคะว่ารับจ้างใครมาซึ่งทำให้น้องๆเหล่านั้นเสียความรู้สึกมากน้องๆกลุ่มนี้เป็นสมาชิกของสภานักศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะท่านประธานคะเผด็จการซ่อนรูปอันเกิดจากกลไกที่บิดเบี้ยวของรัฐธรรมนูญปี60กำลังถูกต่อต้านถูกท้าทายและแสดงความไม่กลัวไม่อดทนกันอีกต่อไปจะมีเพิ่มขึ้นมากขึ้นทุกทีทุกทีจากความเก็บกดอดทนมานานของประชาชนโดยท่านจะเห็นได้จากชัดเจนจากปรากฏการณ์แฟลชม็อบที่ผ่านมาที่สกายวอล์กที่เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทยอย่างสงบเรียบร้อยแต่เป็นการสะท้อนความรู้สึกอัดอั้นความรู้สึกของประชาชนออกมาให้ผู้มีอำนาจในปัจจุบันได้เห็นนะคะดิฉันขอให้ผู้มีอำนาจได้โปรดปล่อยละวางความเห็นแก่ตัวหรือคืนความปกติแล้วก็คืนสิทธิเสรีภาพของประชาชนที่ถูกรองรับไว้โดยรัฐธรรมนูญไทยและถูกรองรับไว้ด้วยปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติให้ประชาชนที่เป็นเจ้าของประเทศได้เป็นเจ้าของประเทศอย่างแท้จริงให้มีการกระทำกับประชาชนอย่างที่ไม่ได้เป็นสองมาตรฐานถึงแม้นจะสายเกินไปแล้วในขณะนี้เพราะประเทศบ้านมันเดินทางมาถึงจุดที่ยากจะแก้ไขเยียวยาแล้วนะคะประชาชนถูกแบ่งออกเป็นสองฝักสองฝ่ายตามเจตนาของท่านเพื่อให้ฝ่ายประชาชนอ่อนแอนะคะคราวนี้การดันทุรังอยู่ก็จะยิ่งเกิดความเสียหายเพราะฉะนั้นแม้ว่าความเสียหายมันจะสายเกินไปซะแล้วใช่ไหมคะแต่ยังไงก็อย่างไรก็ตามนะคะก็ขอให้ผู้มีอำนาจยึดหลักนิติรัฐและยืนยันว่ามีการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในประเทศนี้จริงๆคนตัวเล็กตัวน้อยที่ไม่ได้กล่าวในถึงในที่นี้ยังมีอีกเยอะนะคะประมาณว่าไปเยี่ยมที่บ้านเขาถ้าไม่เจอเปลี่ยนไปข่มขู่บุพการีพ่อแม่เขาอันนั้นก็มีเยอะซึ่งไม่สามารถที่จะรวบรวมตัวเลขแล้วก็มาบรรยายในที่นี้ได้หมดเพราะฉะนั้นดิฉันขออภิปรายครั้งนี้เพื่อสนับสนุนให้มีการตั้งยัตตินะคะสนับสนุนยัตติที่อาจารย์ปิยบุตรแสงกนกกุลให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อสืบสวนเพื่อพิจารณาการประทุษร้ายนักกิจกรรมนักเคลื่อนไหวในเมืองไทยและการคุกคามผู้เห็นต่างทางการเมืองในประเทศไทยขอบคุณมากค่ะครับก่อนที่จะเชิญท่านต่อไปก็เรียนคุณธรรมรัตน์นะครับพอดีเอ่ยถึงคณะทำงานที่ไปต้อนรับบังเอิญผมไม่อยู่นะครับเนื่องจากท่านทำงานแต่ว่าได้รับรายงานว่าคนที่มาวันนั้นก็มีนักการเมืองไปช่วยส่งสัญญาณยุอยู่ด้วยพอดีนักศึกษาธรรมศาสตร์ที่เขามาเนี่ยครับ
เขาก็เลยมารายงานให้ทราบแต่ทีนี้มีนักศึกษาธรรมศาสตร์เข้ามากลุ่มหนึ่งนะครับมาเป็นกำลังใจให้ผมเขาอยู่ในรุ่นเดียวกับกลุ่มนั้นก็เลยได้ทราบข้อเท็จจริงว่าปอดได้รู้แล้วครับว่าลูกนักการเมืองคนหนึ่งกับนักศึกษาเขาไปเคลียร์โยงกันยังไงแต่คุณธรรมรัตน์อยากทราบเดี๋ยวไปพบส่วนตัวนะครับผมจะให้ทราบเพราะผมไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์แต่ว่าก็มีผู้ทำงานที่มาช่วยงานรายงานให้ทราบว่าเป็นอย่างไรครับก็ขอเรียนให้ทราบครับต่อไปครับคุณหมอชลน่านเชิญแก้วสีแก้วครับเชิญครับก็คือผมจำได้นะครับเหตุการณ์ที่ผลิตหรือว่าเพนกวินเขาเอาพจนานุกรมไปให้ประธานสภาตอนนั้นคือเรื่องนับคะแนนแล้วเขาก็แถลงไงว่าเนี่ยเอาพจนานุกรมไปดูหน่อยสิลงคะแนนใหม่กับนับคะแนนใหม่นี่มันต่างกันเลยแล้วคงจำได้ว่าตอนนั้นก็มีรู้สึกกับแทนคุณมั้งเขาก็มาเขาก็ลงมารับแล้วก็คุณชวนบอกว่าอย่างเงี้ยคุณชวนบอกว่าได้รับรายงานจากคณะทำงานของผมว่าเหตุการณ์วันนั้นเนี่ยมีนักการเมืองบางคนคอยส่งสัญญาณยุให้กลุ่มนักศึกษาพูดซึ่งผมก็ได้รับฟังข้อเท็จจริงและข้อมูลเบื้องหลังจากคนที่เขามาให้กำลังใจผมในวันนี้ซึ่งเขาเป็นเพื่อนร่วมรุ่นเดียวกับกลุ่มนักศึกษาที่มายื่นหนังสือให้ผมในวันนั้นเนี่ยเขาเล่าให้ฟังว่ามีลูกนักการเมืองคนหนึ่งกับกลุ่มเพนกวินเนี่ยมันมีความเกี่ยวโยงกันอย่างไรทีนี้ถ้าอยากทราบให้มาพบผมเป็นการส่วนตัวจะได้ทราบว่าใครเป็นใครอย่างไรจะกล้าไปถามป่ะไม่รู้มาพบเป็นการส่วนตัวจะได้ทราบว่าใครเป็นใครเป็นอย่างไรนะครับพูดถึงคุณอมรรัตน์โชคประมิตรกุลเนี่ยเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคอนาคตใหม่ซึ่งล่าสุดเนี่ยเขาโพสต์เฟซบุ๊กเปรียบเปรย4ส.ส.ที่ถูกขับออกไปว่าเป็นเสมือนวัชพืชที่ทำลายต้นกล้าประชาธิปไตยเขาโพสต์เธอโพสต์บอกว่าเมล็ดพันธุ์แห่งประชาธิปไตยหว่านลงตรงไหนก็งอกงามเมล็ดพันธุ์แห่งเผด็จการหว่านออกไปไม่นานก็ฟ้องตัวเองว่าเป็นเพียงวัชพืชในคอลัมน์ของคมชัดลึกโดยขุนน้ำหมึกเขาให้ข้อมูลว่าคุณอมรรัตน์หรือเจี๊ยบนครปฐมเนี่ยเป็นเจ้าของปั๊ม PT สวนตะไคร้นครปฐมเป็นนักกิจกรรมเสื้อแดงมาตั้งแต่ปี52โดยปูมเนี่ยเจี๊ยบเป็นลูกสาวของสัมพันธ์โชคประมิตรกุล อดีตกำนันตำบล นครปฐมเจ้าของบจก.สัมพันธ์ปิโตรเลียมและปั๊ม PT สวนตะไคร้นครปฐมแล้วก็ในคอลัมน์นี้เขาก็พยายามจะบอกว่าอมรรัตน์เนี่ยเป็นสาวกสุรชัยแซ่ด่านปี53เนี่ยเขาร่วมเคลื่อนไหวกับกลุ่มแดงอิสระมีแนวคิดปฏิเสธระบอบอมาตยาธิปไตยแล้วก็ส่วนตัวก็ชอบมีความศรัทธาในตัวสุรชัยแซ่ด่านแกนนำกลุ่มแดงสยาม วางไปมีข่าวล่าสุดเกี่ยวกับ เกี่ยวกับคุณศรีนวล นะข่าวสดเนี่ยบอกว่านัดวิ่งไล่ป้า คือนอกจากวิ่งไล่ลุงแล้วมีวิ่งไล่ป้านะนัดวิ่งไล่ป้าสีนวลชาวเชียงใหม่กลัวที่ไหนรวมตัวแบกโลงศพเผาหุ่น20ธันวาคมคือวันพรุ่งนี้โอ้โหเร็วมากโอ้ตามรายงานเนี่ยบอกว่าหลังจากที่สีนวลบุญลือที่ถูกขับออกจากสมาชิกภาพของพรรคก่อนที่เขาจะเข้าสังกัดพรรคภูมิใจไทยเนี่ยเขาไปประกาศว่ามีคนเลือกเขาเพราะตัวเอง 70% คนเชียงใหม่เลือกเพราะตัวเขาเอง 70% พรรคเนี่ยแค่ 30% ถูกต้องโอ้ก็เดือดสิครับสาวกฟิวเจอริสต้าก็เดือดสิครับนักข่าวบอกว่าที่ศูนย์ประสานงานเชียงใหม่เขต8พรรคอนาคตใหม่ของคุณศรีนวลเนี่ยซึ่งยังปิดอยู่แล้วก็ไม่มีเจ้าหน้าที่เดินทางมาทำงานนะครับส่วนความเคลื่อนไหวของชาวบ้านในพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยก็มีการแจ้งกันในโลกออนไลน์และ Facebook ว่าบ่ายวันพรุ่งนี้เรารวมตัวกันไปวางโลงศพเผาหุ่นศรีนวลที่ไหนที่ศูนย์ประสานงานเชียงใหม่เขต8เพื่อเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์แสดงความไม่พอใจสีนวลนอกจากนี้ในวันที่12มกราคมคือนัดวิ่งไล่ลุงเนี่ยนัดรวมตัวกันกิจกรรมวิ่งไล่ป้าสีนวลควบคู่กับวิ่งไล่ลุงด้วยโอ้โหดูเดือดดูเดือดนะแหละครับไปดูบรรยากาศไหมการบรรยากาศที่สโมสรที่ราชพฤกษ์นะคะก็มีรายงานเข้ามาเรื่อยๆเดี๋ยวไปดูภาพบรรยากาศสดๆที่ด้านหน้าสโมสรราชพฤกษ์หลังจากที่
นี่เขาบอก3ปอตบเท้าร่วมงานเลี้ยงพักร่วมสีนวลโผแจมได้รับเสียงปรบมือล้นหลาม 18:30 ที่สโมสรราชพฤกษ์คลับนะคะพลเอกอนุพงษ์รัฐมนตรีมหาดไทยมาถึงก่อนเวลาแล้วก็ตามมา10นาทีให้หลังพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกก็มาถึงหลังจากนั้นก็เป็นน้องคนสุดท้องพลเอกประวิตรจันออกไปพลเอกประยุทธ์จันโอชามาตอนทุ่มหนึ่งเป๊ะเลยมาถึงในตัวงานโอ้นี่วันนี้สสออกมาต้อนรับอุ่นฝาคลั่งนะคะและหนึ่งในนั้นก็มีศรีนวลบุญลือสสเขต8เชียงใหม่ที่ถูกอนาคตใหม่ขับออกก็มาในเวลาไล่เลี่ยกันศรีนวลนี่ก็ไปอยู่ในกลุ่มของพรรคภูมิใจไทยนายกเมื่อเดินเข้างานนายอนุทินก็นำลูกพรรคภูมิใจไทยเข้าไปในงานโดยมีศรีนวลเดินตามเข้าไปด้วยซึ่งทันทีที่เดินเข้าไปเขาบอกว่ามีเสียงเฮและปรบมือต้อนรับกันคลึกคลื้นถือว่าแย่งงูเห่าดูดงูเห่าไว้ได้หนึ่งตัวเอออะไรเงี้ยนะปรบมือต้อนรับซึ่งก็ช่วยไม่ได้พวกแกไล่ออกเองน่ะใช่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 เราก็ส้มหล่นสิส้มหล่นจริงส้มหล่นส้มหล่นขณะที่สสของพลังประชารัฐก็เข้ามาขอถ่ายภาพแล้วก็เซลฟี่กับนายกนะคะนายกก็เดินถ่ายภาพทุกโต๊ะเลยเอ๊ะนี่มันงานแต่งหรืองานอะไรกันแน่นะบรรยากาศก็โอ้โหเขาบอกว่าพรรคเล็กก็มาพร้อมเพรียงนะไทยศิวิไลพลังท้องถิ่นไทยประชาธรรมไทยมาหมดนะคะครับซึ่งก็ต้องไม่ลืมครับว่ามันเป็นการกระชับสัมพันธ์สร้างความสามัคคีในการทำงานของสสพรรคร่วมรัฐบาลในภาวะที่เขาก็ต้องการให้รัฐบาลมีเสถียรภาพอยู่ให้นานที่สุดแล้วก็ต้องไม่ลืมว่ามันก็เป็นช่วงที่กำลังพิจารณางบประมาณปี63ใช่ไหมครับช่วงเดือนมกราคมกุมภาก่อนจะปิดสมัยประชุมสภาวันที่28กุมภาพันธ์นี้เนี่ยมันมีทั้งเรื่องร่างพรบงบประมาณปี63วาระ2วาระ3มันมีทั้งเรื่องใหญ่อภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลซึ่งก็จะเกิดขึ้นในช่วงเดือนกุมภา63ใช่ไหมรวมทั้งการพิจารณากฎหมายและยติสำคัญสำคัญที่รอการพิจารณาอยู่นั่นก็ต้องกระชับกันไว้เพื่อไม่ให้เกิดการแตกแถวนะครับรูปแบบการจัดงานเลี้ยงก็เป็นโต๊ะจีน35โต๊ะโต๊ะละ8คนรองรับผู้ร่วมงานประมาณ280คน